สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้จะคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปครับเป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีที่คนไทยรักมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศรู้จักกันดีครับแทบไม่ต้องแนะนำกันต่อไปกับคุณอนันต์ปัญญารชุนท่านอนันต์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอนันต์ฮะสมัยผมยังใช้คำว่าคุณอนันต์ก็ได้นะดีครับทีนี้สบายผมแล้วครับคุณอนันต์ฮะหลังจากที่ได้รับการโปรดเกล้าในการเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกตอนนั้นผมยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวกันนี้นะครับแล้วก็เห็นท่านขับรถด้วยตัวเองไปที่บ้านซอยสวนพลูของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมชสิ่งที่อยู่ในใจมาตลอดก็คือว่าคุณอนันต์ไปคุยอะไรกับท่านอาจารย์คึกฤทธิ์วันนั้นฮะผมก็ต้องขออนุญาตใช้คำว่าอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับคือไม่เคยไปลูกศิษย์ท่านก็หรือท่านนายกคึกฤทธิ์เนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ในเมืองไทยคนหนึ่งที่ผมให้ความเคารพนับถือนะและชื่นชมในความสามารถในความรู้ของท่านคุณคงจำได้ว่าชีวิตผมนี่อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นมาจนไปเป็นปลัดกระทรวงแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ผมออกไปจากราชการไปแล้วผมก็ไม่เคยสนใจในเรื่องการเมืองหรือแม้ตำแหน่งใดทั้งสิ้นในอดีตก็มีการมาทาบทามให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั่นกระทรวงนี้อะไรต่างๆซึ่งผมก็ไม่สนใจวันนี้คืนดีก็ต้องมาเรียกว่ามารับบาปครับไปเป็นนายกรัฐมนตรีอันนั้นหนึ่งผมก็ตระหนักดีว่าผมเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารการประเทศนะโดยเฉพาะในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมเคยเรียนกฎหมายรัฐธรรมนูญมาบ้างในอังกฤษก็พอจะทราบดีว่าธรรมเนียมปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีต่อประมุขของประเทศนั้นเป็นอย่างไรผมก็คิดว่าท่านนายกคึกฤทธิ์ท่านเคยเป็นนายกมาแล้วและท่านให้ความสนิทสนมกับผมมากพอใช้ผมก็เลยไปหาท่านเพื่อจะไปเรียนถามท่านว่าเนี่ยผมไม่มีประสบการณ์มาเลยตอนระหว่างที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้เข้าเฝ้ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ่อยครั้งแค่ไหนเพราะเท่าที่ผมเรียนมาเนี่ยในอังกฤษนี่นะฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าเฝ้าส่วนพระองค์ต่อประมุขของเขาไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีแล้วแต่ในกรณีสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอาจจะเป็นค่ำวันจันทร์หรือค่ำวันอังคารระหว่าง18:00 น.ถึง20:00 น.อะไรแบบนั้นเพื่อเป็นการถวายรายงานการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะในเรื่องของการเสนอพระราชบัญญัติต่างๆร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่สภาหรือเป็นการไปกราบบังคมทูลรายงานถึงความตั้งใจของรัฐบาลก็ดีแผนงานรัฐบาลก็ดีในเรื่องต่างๆเมื่อผมไปถามท่านนายกคริสท่านก็พูดในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์ท่านบอกว่าก็สมัยท่านก็รู้สึกจะ3 เดือนครั้งหนึ่งครับผมก็กราบเรียนท่านแต่เอ๊ะไม่น้อยไปหรือคุณคริสท่านก็เอ็นดูผมอย่างเด็กๆท่านบอกคุณนันอย่าไปไม่ต้องบ่อยนักอ่ะอย่าไประคายเคืองพระยุคลบาทกับพระองค์ท่านเลยแค่อย่าไปกวนท่านเลยต่างในใจผมก็รู้สึกเอ๊ะมันไม่ตรงกับที่ผมเรียนมานะแต่แน่ละการปฏิบัติในอังกฤษก็ดีในเมืองไทยก็ตามเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็นี่ไปถามเรื่องพวกนี้ครับและถามปัญหาอื่นด้วยนะครับและตกลงจริงๆได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ตอนแรกไหนครับก็ตอนแรกๆนี่ผมก็เข้าไปด้วยความเจียมตัวเพราะไม่เคยรู้เรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องในรั้วในวังต่างๆเหล่านี้ก็พยายามไม่ไประคายเคืองพระยุคลครบาทเข้าไปในเท่าที่จะจำเป็นที่มีราชพิธีหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องเข้าเฝ้าแต่พอหลังจากนั้นสัก2 เดือนนี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันน้อยไปนะแล้วก็เข้าเฝ้าบ่อยครั้งมากขึ้นแต่สมัยผมเข้าเฝ้าตอนนั้นก็เป็นการเข้าเฝ้าส่วนพระองค์จริงๆนะฮะไม่มีหมายกำหนดการในสำนักงานผมก็ไม่มีการจดลงว่าเข้าเฝ้าเมื่อใดเวลาใดไม่เลขาก็ไม่รู้นะเวลาไปก็มีคนติดตามไปคนเดียวในเวลาเข้าเฝ้าก็เข้าเฝ้าส่วนพระองค์จริงๆครับก็ตอนหลังก็บ่อยครั้งมากขึ้นอยากจะถามคุณอนันต์เป็นประวัติศาสตร์ไว้หน่อยว่าเวลาเข้าเฝ้าจริงๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความห่วงใยอะไรในประเทศชาติและในพระสงฆ์นิกรของพระองค์ฮะคือเราต้องนึกถึงเสมอนะว่าพระองค์ท่านนี่เสด็จครองราชสมบัติตั้งแต่อายุ
ประชมอายุเพียง17หรือ18เนี่ยนะสมพระเยาว์มากแล้วตอนที่ผมเป็นนายกเนี่ยผมต้องถือว่าผมเป็นนายกที่อ่อนที่สุดอะตั้งแต่ที่ท่านพบอะครับเพราะนายกคนอื่นๆนี่ท่านก็นายกก็อาจจะอยู่เท่าพระองค์ท่านหรือมากกว่าพระองค์ท่านทั้งนั้นนั่นท่านก็แล้วท่านผมเคยรับใช้พระองค์ท่านสมัยผมเป็นทูตอยู่ที่นิวยอร์กและที่แคนาดาเวลาเสด็จพระราชดำเนินนะฮะแต่ก็ไม่ได้เข้าเฝ้ามาถึง14-15ปีแล้วครับเมื่อเข้าเฝ้าตอนนั้นท่านก็ทรงพระกรุณาเป็นพิเศษนะฮะไอ้ความห่วงใยประเทศชาติประสบนิกรนี่มันปรากฏมาตั้งแต่นานแล้วครับเพราะในการเถลิงท่านก็เคยพูดไว้เป็นที่ประทับใจประชาชนว่าพระองค์ท่านจะปกครองสยามครับประเทศด้วยเราจะครองแผ่นดินเราจะครองแผ่นดินเด็ดโดยเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยามเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามแล้วก็ท่านก็ทรงปฏิบัติตลอดมาสม่ำเสมอแล้วก็เป็นที่ทราบทั่วไปไม่ว่าจะในหน้าที่ของท่านในนามของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ดีหรือในนามของพระองค์ท่านซึ่งมีโครงการพัฒนาต่างๆทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องป่าเรื่องน้ำเรื่องการพัฒนาในด้านต่างๆนะความห่วงใยของท่านเนี่ยผมว่าเป็นที่ประจักษ์แล้วครับแต่อันหนึ่งที่ผมว่าเราควรจะต้องรับรู้ไว้คือพระมหากษัตริย์ไทยภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ของอังกฤษภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นนะอยู่เหนือการเมืองคำว่าอยู่เหนือการเมืองไม่ได้หมายความว่าไปบังคับการเมืองนะครับแต่อยู่เหนือคือไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านปฏิบัติไปจะเป็นพระบรมชงการในเรื่องใดๆก็ตามโปรดเกล้าแต่งตั้งคนนั้นคนนี้หรือดำเนินการต่างๆตามพระราชอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐธรรมนูญนั่นแหละเป็นการกระทำในฐานะพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญการกระทำของพระองค์ท่านทุกเรื่องเนี่ยจะต้องมีการสนองพระบรมชงการเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ทำกันอย่างเคร่งครัดแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ถ้าเป็นพระมหากษัตริย์24ชั่วโมงทั้งต่อวันนี่ก็มันก็มีกิจกรรมของท่านบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนพระองค์อ่ะครับเราก็ต้องแยกกันให้ถูกแต่พอเกิดวิกฤตการเมืองในปี2535ก่อนที่คุณอนันต์จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้ผู้นำทั้ง2ฝ่ายคือพลเอกสุจินดาและพลตรีจำลองศรีเมืองเข้าเฝ้าและในที่สุดเหตุการณ์ก็สามารถสงบลงได้ด้วยพระบารมีคุณอนันต์อธิบายปรากฏการณ์แบบนี้อธิบายพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไงฮะอันนั้นก่อนผมเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ใช่ฮะเมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในที่สาธารณะหรือบนถนนในกรุงเทพมีการเคลื่อนย้ายกำลังทหารแล้วก็มีการก่อชุมนุมนักเรียนโดยเฉพาะในวันนั้นก็มีความเคลื่อนไหวมากในกระบวนการนักเรียนแถวมาได้ลำแข็งก็ดีแล้วมีการปะทะกันแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีการเดินขบวนตามที่ต่างๆก็คือนั่นเนี่ยเป็นที่รู้สึกว่าทุกคนก็มีความเกรงกลัวว่าจะมีการเกิดการปะทะอย่างรุนแรงแน่ครับเราก็รู้สึกว่ารัฐบาลซึ่งกำลังทหารในขณะนั้นมีท่าทีที่จะไม่อ่อนปรนทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมก็รู้สึกว่าจะไม่ถอยครับแต่เมื่อประมาณหลังจาก20:00คืนนั้นก็มีปรากฏภาพออกมาในทีวีผมไม่ทราบตื้นลึกหนาบางหรือเบื้องหลังของการเข้าเฝ้านะแต่เท่าที่ยินมาตอนหลังก็ว่าท่านก็ทรงเป็นห่วงเป็นใยว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี่มันจะรุนแรงและท่านก็ใช้พระบารมีของท่านเรื่องคำว่าพระบารมีเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งซึ่งวัฒนธรรมฝ่ายตะวันตกก็ดีหรือสื่อของตะวันตกเนี่ยไม่มีทางเข้าใจได้นะฮะเพราะว่าเขาก็มองในแง่ว่าพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญอะไรแต่เขาไม่หยั่งถึงว่าในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยตามประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยบารมีของแต่ละบุคคลหรือพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสะสมมาตั้งแต่เริ่มต้นที่ดำรงตำแหน่งนั้นๆแล้วท่านตอนนั้นท่านก็ครองสยามมาเป็นเวลาเกือบ60ปีครับตลอดเวลาที่ท่านครองราชอยู่นั้นก็ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่ามีความถวายความจงรักภักดีถวายความเคารพนับถือทุกอย่างแล้วก็มองพระองค์ท่านว่าเป็นศูนย์กลางของ
ของจิตสำนึกของคนไทยในทางที่ดีครับเป็นศูนย์ของความยุติธรรมและเป็นบุคคลที่ราษฎรให้ความไว้วางใจครับและเชื่อถือได้อย่างเกือบจะเรียกว่าสมบูรณ์ครับอันนั้นก็เป็นบารมีที่สะสมกันมานานซึ่งบารมีนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละพระองค์ท่านจะสะสมมาอย่างไรตอนนั้นท่านก็ไม่ได้ใช้อำนาจนอกเหนือไปจากรัฐธรรมนูญเพราะนอกเหนือจากพระราชอำนาจในรัฐธรรมนูญแล้วในการปกครองในระบบพระมหากษัตริย์นั้นนะพระมหากษัตริย์ยังมีอำนาจที่เรียกว่าเป็นอำนาจนอกรัฐธรรมนูญอยู่3อย่างแต่ไม่ใช่เป็นอำนาจในการดำเนินการอะไรนะแต่จะมีพระราชอำนาจในหรือมีพระราชพิสิทธิ์ในการที่จะหนึ่งได้รับการปรึกษาหรือจากรัฐบาลอันนี้ก็สืบเนื่องจากการที่นายกต้องเข้าเฝ้าครับสัปดาห์ละครั้งหรือสัปดาห์สองครั้งแล้วแต่ต้องได้รับการปรึกษาหรือเพราะว่ามีเรื่องอะไรที่ผ่านสภามีเรื่องอะไรที่รัฐบาลกำลังจะทำก็ควรจะกราบบังคมทูลรายงานพระราชอำนาจในการที่จะได้รับการปรึกษาหรือจากนายกนั้นเป็นที่รับทราบทั่วไปพระราชอำนาจที่สองที่นอกเหนือจากรัฐมนตรีคือพระราชอำนาจในการที่จะให้กำลังใจการให้กำลังใจก็ไม่ใช่ว่าท่านจะมีรับสั่งว่าแม่เธอเป็นคนดีนะครับนโยบายนี้ดีมากนะควรจะเอาไปใช้ไม่แต่เป็นการให้กำลังใจโดยมีพระเจ้าอยู่หัวท่านจะมีวิธีการที่จะพูดอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาเพราะว่าไม่ต้องท่านต้องระวังเป็นพิเศษว่าไม่ไปก้าวไก่เรื่องการเมืองแต่คนฟังถ้าเบื่อฟังเป็นนะถ้าเบื่อฟังเป็นก็จะเข้าใจพระราชอำนาจสุดท้ายคือพระราชอำนาจในการที่จะให้คำตักเตือนหรือในการที่เตือนสติในการเตือนสติมากกว่าไม่ใช่ตักเตือนเตือนสติมากกว่า warning ครับสมมตินายกรัฐมนตรีไปกับบังคมทูลรายงานว่ารัฐบาลคิดจะมีแผนทำอย่างนี้อย่างนี้พระองค์ท่านจะไม่พูดอะแผนนี้ดีไม่ดีหรือถูกไม่ถูกครับท่านจะไม่พูดแต่ท่านอาจจะตั้งข้อสังเกตบางอย่างเพราะมาปรึกษาท่านแล้วเมื่อมาปรึกษาท่านก็จะต้องให้คำปรึกษาท่านก็อาจจะตั้งข้อสังเกตบางอย่างซึ่งถ้าเบื่อฟังเป็นสลับกับฟังให้ถูกต้องก็จะต้องรู้ว่าท่านมีแนวคิดท่านอย่างไรแต่ท่านจะไม่ลงรายละเอียดท่านจะลงเฉพาะแนวทางเท่านั้นอันนี้เป็นพระราชอำนาจ3ประการที่อยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญแต่ในการที่อยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการก้าวก่ายการเมืองหรือการปกครองประเทศนะเพราะทุกพระมหากษัตริย์ทุกประมุขของประเทศที่เป็นระบบพระมหากษัตริย์เนี่ยพระราชอำนาจนี้ก็อยู่ในทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นที่แห่งใดครับ